เขาบอกว่าเป็นโค้ดบีจีเนี่ยห้ามดื้อไอ้เรื่องดื้อนี่ยังไงแปลไทยผมต้องยอมรับว่าไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะโค้ดในพรีเมียร์ลีกก็ไม่ดื้อเหมือนกันนั้นอย่าลืมว่าคนที่ใหญ่ที่สุดก็คือเจ้าของทีมเจ้าของทีมมีแน่มีส่วนแน่นอนในการที่จะให้ข้อคิดให้แนวคิดวิธีการทำทีมตรงเนี้ยว่ามันควรจะเป็นแบบนี้แบบนี้เพราะฉะนั้นแผนการเล่นที่เราบอกแฟนบอลมักบ่นว่าเฮ้ยเล่นหลัง3เดี๋ยวเอากองหลังสิมันคือโค้ชจัดไม่ใช่เราใช่เขาเป็นวิธีแล้วก็เป็นปรัชญาที่คิดว่ามันควรจะเป็นเรารับจ็อบมาแล้วก็รู้ละหน้านี้ต้องทำอะไรบ้างทุกคนก็ต้องเดินให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องดื้อไม่ดื้อก็น่าจะจบกันตรงนี้นะครับพึงพอใจแหละชาวเน็ตนะครับพึงพอใจแหละที่ดูอยู่ตรงนี้ชาวเน็ตก็อย่าดื้อเหมือนกันเออใช่ไหมดื้อป่ะชาวเน็ตวีดีอ่ะดื้ออยู่นะดื้อมั้ยการต่อยอดของเยาวชนเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยแล้วก็ทัวร์นาเมนต์ของการแข่งขันเนี่ยมันค่อนจะน้อยกฎระเบียบเองของสมาคมเองก็ไม่เข้มข้นพอครับนะครับก็ทำให้สโมสรเนี่ยพัฒนานักเตะเยาวชนตัวเองได้น้อยซึ่งตรงเนี้ยมันก็มีผลในการที่จะเอานักเตะเยาวชนเนี่ยขึ้นมาสู่ชุดใหญ่เพราะมันไม่มียูทลีกไม่มีอะไรเขาได้เล่นเลยที่เข้มข้นแล้วก็มีเรียกว่ามาตรฐานที่ชัดเจนครับถ้าตรงนี้มันไม่มีปุ๊บเนี่ยปัญหาที่จะพัฒนาให้เด็กเยาวชนขึ้นมาชุดใหญ่มันก็ยากครับและอย่างคือระหว่างเยาวชนกับทีมชุดใหญ่เนี่ยมันยังมีความห่างแล้วก็ความเหลื่อมล้ำกันเยอะมากเพราะว่าอย่าลืมบ้านเราเนี่ยบอลเยาวชนเนี่ยเมนหลักก็คือกรมพละศึกษาเตะแบบตั้งแต่เช้ายันเย็นเที่ยงตรงแล้วอีก10เดือนทำอะไรวะแมตช์ไม่มีซ้อมอย่างเดียวเจอแต่ของปลอมของจริงไม่เคยเจอแล้วไม่เรียนรู้ในการแข่งขันที่มันเป็นระบบการแข่งขันแบบลีกจริงๆว่าเขาจะต้องวางแผนยังไงมันเป็นการฝึกนักกีฬาด้วยแล้วก็โค้ชด้วยซึ่งมันจะต่อยอดไปสู่อาชีพสวัสดีครับโค้ชงวนครับวันนี้เนี่ยเนื่องจากในรายการผมเนี่ยปกติเราจะชอบคุยกับคนในสาขาอื่นๆทีนี้วันนี้ผมเลือกโค้ชมาเลยว่าแบบต้องมีโค้ชในรายการผมเพราะผมมาเห็นมากเวลาแบบบอลแข่งจบแล้วเขาจะชอบพูดถึงโค้ชงวนกันผมก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วผมต้องทำความรู้จักโค้ชงวนแบบเป็นจริงเป็นจังซะหน่อยแล้วจุดเริ่มต้นของการเป็นโค้ชอะฮะตอนนั้นที่หลังจบการเป็นนักฟุตบอลแล้วทำไมตัดสินใจเป็นโค้ชครับคือการเป็นโค้ชเนี่ยเป็นวิชาโค้ชที่นักกีฬาเนี่ยหลังจากเลิกเล่นแล้วเนี่ยคนที่เลิกเล่นเนี่ยอาจจะไม่เป็นโค้ชก็แหละอาจจะไปทำงานอย่างอื่นธุรกิจอย่างอื่นแต่ส่วนเราเนี่ยเรามาทางสายนี้แหละมาเล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กงั้นตรงนี้เราค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์ในการที่คิดว่าฟุตบอลเนี่ยมันก็ต่อยอดได้หลังจากที่เราเลิกเล่นแล้วเราก็วางแผนในการที่เราจะไปทางสายอาชีพโค้ชหลังจากที่เราเลิกเล่นก็เริ่มเรียนรู้ในการเรียนโคชชิ่งเนี่ยก็ประมาณอายุประมาณสัก30สมัยก่อนมี C ไลเซนส์มี B ไลเซนส์มี A ไลเซนส์ Pro ไลเซนส์สุดท้ายเนี่ยเรามาเรียนตอนที่เรามาเป็นโค้ชได้ช่วงหนึ่งแหละนะครับก็ประมาณสัก 7-8 ปีที่แล้วครับงั้นในการเรียนโค้ชนะครับไอไลเซนส์ต่างๆผมมักได้ยินนะเดี๋ยวเราจะไปเรียน A เรียน B เรียน C การเรียนแต่ละครั้งอะฮะถ้าคนไม่ได้อยู่ในวงการฟุตบอลเลยมันคือเข้าไปเรียนอะไรฮะแต่ละไลเซนส์ที่เรียนในแต่ละเส้นอย่างซีไลเซนส์เองเนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานเหมาะสำหรับที่โค้ชทุกคนที่ไปเรียนไลเซนส์เนี้ยมันจะมีเรื่องของการฝึกพื้นฐานของนักกีฬาเพื่อที่จะเอาไลเซนส์ตรงเนี้ยหลักสูตรตรงเนี้ยไปสอนการที่เป็นนักฟุตบอลแล้วมาเรียนไลเซนส์ของกีฬาฟุตบอลเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าใจง่ายอินสตรัคเตอร์เนี่ยมันสามารถที่จะรู้ว่าหัวข้อนี้มันคืออะไรมันแตกต่างจากคนที่ไม่มีพื้นฐานเรื่องฟุตบอลที่สิงคโปร์นั่นแหละตอนที่อยู่ที่นั่นก็เริ่มจากทีมสำรองเลยทีมสำรองนี่ก็เป็นเด็กอายุที่ไม่เกิน23ปีครับเราก็ได้อยู่ตรงนั้นประมาณสัก2ปีตอนนั้นก็เป็นผู้ช่วยทีมชุดใหญ่ด้วยอีก2ปีก็รวม4ปีมันก็จะดูทั้งชุดเลยชุดใหญ่จะมีหัวหน้าโค้ชชุดสำรองก็จะเป็นเราครับก็ทำงานด้วยกันอ๋อแมตช์แรกที่ชนะครับอยากรู้ว่าเป็นไงฐานะที่เราเป็นโค้ชคุมแล้วแบบมันจบด้วยชัยชนะของเราก็รู้สึกดีนะว่าวิชาความรู้หรือว่าการฝึกซ้อมของเราที่เราได้ทำงานกับนักกีฬาในทีมเนี่ย มันสามารถเอาไปใช้ในสนามได้ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วอะไรทำให้รู้สึกว่าเริ่มกลับมารับงานที่ไทยครับตอนนั้นมันเป็นจังหวะยังไงครับกับปีนั้นก็บอลไทยเนี่ยเริ่มบูมครับเรื่องของการจัดการเรื่องของการแมเนจเมนต์ต่างๆในไทยลีกเองตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็เริ่มพัฒนาจากปีนั้นปี2009ที่มารับงานก็ดีขึ้นเรื่อยๆตอนแรกที่โดนด่าแบบแมตช์แรกที่แบบโดนด่าอะไรเงี้ยถามว่าตกใจไหมก็
ข้าใจเขาตราบใดที่เขายังเป็นแฟนบอลเราเรารับได้หมดเพราะว่าเราเองมันผ่านมาแล้วตั้งแต่สมัยเป็นนักเตะในสโมสรมันธรรมดาเราได้ยินสิ่งนี้มาตั้งแต่มาหมดแล้วเราเข้าใจเขาเราก็พยายามมาต้องให้ชนะแหละมาเริ่มทำงานที่บีจีจริงๆจังนี่มาได้ยังไงฮะก็โดยการติดต่อของทีมสโมสรสมัยก่อนเป็นBG FC ก็ได้คุยได้ติดต่อตอนที่เอาทีมไปเล่นสิงคโปร์ครับเมื่อปี2000น่าปี2008ก็เจอกันแล้วก็เฮ้ยเขาก็อยากจะหาโค้ชคนไทยประมาณสัก 3-4 เดือนอ่ะ 3-4 เดือนกว่าจะโอ้โหเดินทางกลับเพราะไม่คิดว่าประเทศไทยเนี่ยจะเริ่มมีฟุตบอลอาชีพปกติเราก็เดินทางกลับมาทุกปีอยู่แล้วซึ่งก็จะมองเห็นว่าเฮ้ยฟุตบอลบ้านเรานี่มันยังมีปัญหาเรื่องการจัดการเนาะยังคอมเพลคู่สิงคโปร์ค่อนข้างที่จะไปไกลกว่าเราเร็วกว่าเราแต่พอได้กลับมาทำงานปุ๊บเราก็เห็นว่าบ้านเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆในเรื่องของการพัฒนาฟุตบอลทุกสโมสรไม่ใช่เพราะ BG ก็คือจุดเริ่มต้นก็คือจากไอ้ทัวร์นาเมนต์นั่นแหละที่เลยได้รู้จักกับสโมสรนี้ใช่แล้วพอหลังจากนั้นก็ได้กลับมาก็มาทำงานที่นี่พอกลับมาทำงานคุม BG คุมอยู่สักพักเลยเป็นยังไงบ้างคะกับช่วงเวลาตอนนั้นที่คุมในยุคแรกของ BG เลยโอ้ก็ยากอยู่นะเพราะฟุตบอลบ้านเรานี่มันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีความแตกต่างไม่เหมือนสิงคโปร์ทีมใหญ่ก็จะแบบโอ้โหขย่มทีมเล็กอะไรเงี้ยแต่บ้านเราเนี่ยทีมใหญ่ทีมเล็กเนี่ยมันสูสีมากชื่อเสียงของแต่ละสโมสรเนี่ยอาจจะค้ำกันนิดนึงแต่การเล่นในสนามเนี่ยเชื่อเลยว่ามันไม่ได้แตกต่างกันBG เองหรือว่าทีมต่างๆเนี่ยก็ยังใกล้เคียงกันแม้ทั้งชลบุรีชลบุรีก็เก่งชลบุรีก็เก่งช่วงนี้นู่นนี่แหละใช่ใช่ก็ยังค่อนข้างที่จะมีทีมนักเตะทีมชาติเยอะอยู่แต่ส่วน BG เองอาจจะมีคนนึงอะไรอย่างเงี้ยคนสองคนน้อยแต่ชลบุรีก็ห้าคนครับ7คน8คนก็ยังมีความแตกต่างแล้วก็จำนวนผู้เล่นต่างชาติเองก็ยังไม่ค่อยท็อปคลาสยังไม่เหมือนปัจจุบันงั้นทีนี้ทำไปทำมามันก็จะมีลูปที่เขามักชอบแซวกันโคตรง่วนโคตรจุนวนกันอยู่นี้เรารู้สึกไงบ้างที่เราได้ยินคำนี้บ่อยๆผมอยากให้โคตรง่วนพูดสิ่งนี้หน่อยคือฟุตบอลมันเป็นเรื่องวัฏจักรหรือว่านะครับมาทำงานดีเขาให้อยู่ต่อทำงานไม่ดีแล้วก็ต้องดรอปก็เข้าใจธรรมชาติของฟุตบอลว่าแพ้ชนะสำหรับเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเข้าใจแพ้ยังไงชนะยังไงนะส่วนแฟนบอลเนี่ยเราต้องเข้าใจเขาด้วยเขาต้องการชนะงั้นอันไหนสิ่งที่ไม่พอใจเนี่ยมันก็ต้องออกมาการที่จะให้คนมันหยุดคิดหรือว่าไม่พูดไม่ทำเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้งั้นต้องยอมรับนะครับความยากในการนำทีมโอเคนอกจากในการลงไปทำให้มันชนะแล้วแบบหลังบ้านเองครับมันยากขนาดไหนในการทำทีมหนึ่งโค้ชนักกีฬาจริงๆแล้วมันก็จะมีขึ้นลงๆมาเรื่องของอารมณ์เรื่องของการจัดการของตัวนักกีฬาด้วยตักโค้ชด้วยทีมงานด้วยมันมีปัจจัยเยอะในการเป็นโค้ชนักเตะกับปัจจุบันกับสมัยก่อนมันต่างกันนักเตะสมัยนี้ค่อนข้างยังมีความคิดเป็นของตัวเองงั้นเราจะควบคุมความคิดเขาได้ยังไงดึงเขาเข้ามาอยู่ในโหมดของเราได้ยังไงตรงนี้เป็นศิลปะเป็นเรื่องของถ้าเป็นเรื่องของวาทศิลป์อย่างนี้ด้วยป่ะเกี่ยวไหมส่วนหนึ่งนะครับมีแน่นอนจิตวิทยาในการที่จะกระตุ้นเขาให้เขาเอาความสามารถเขาออกมาใช้ให้หมดในช่วงเวลานั้นจะทำยังไงงั้นอย่างสมมติเราเคยเห็นในเวลาเราอ่านหนังสือเราเจอเสื้อเล็กเวลาแบบเขาแบบมุนกิดเขาจะด่าโค้ชเป็นลักษณะแบบไหนฮะในเวลาในห้องแต่งตัวมีปอบมีด่ามี โอมีทุกลูกอย่างเสื้อเองก็เป็นปรมาจารย์เนาะเป็นตำนานนะของทางแมนยูเองเนี่ยเขาสามารถที่จะชี้เป็นชี้ตายนักกีฬาได้เลยตรงนี้มันก็เป็นข้อดีเหมือนกันสมัยก็มีข้อเสียเหมือนกันถ้านักกีฬาคนนั้นไม่ยอมมันก็จะมีเรื่องกันครับถูกไหมเออใช่ใช่ใช่มันไม่ยอมหมดแล้วมันก็จะทำงานด้วยกันยากสุดท้ายก็ต้องย้ายออกไปแต่ฟุตบอลบ้านเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยังมีความเป็นคนไทยอยู่คนไทยมีขนบธรรมเนียมบางอย่างนึงใช่ไหมซึ่งมันไม่อยากก้าวข้ามไปตรงนั้นเพราะว่ามันก็ต้องควบคุมตัวเองให้ได้ในการที่เข้าใจว่าหน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่ของเขาคืออะไรงั้นถ้าอย่างนักเตะไทยเราคุมได้ประมาณนี้นักเตะเมืองนอกครับแน่นอนในช่วงแรกที่มาไทยลีกเนี่ยเขาต้องเป็นใหญ่กว่านักเตะไทยแล้วคุมยากไหมครับนักเตะต่างชาติตอนแรกเหมือนที่บอกเหมือนกันถ้าวุฒิภาวะเขามีเขาเป็นนักกีฬาอาชีพมาก่อนเนี่ยเขาจะทำตัวแบบมืออาชีพแต่เขามีบ้างที่อาจจะมีเรื่องของการงอแงวุฒิภาวะต่ำอะไรเงี้ยไม่สามารถควบคุมตัวเองมีจริงเหรอเหมือนกันบอลนักเตะบอลไทยบอลต่างชาติเหมือนกันหมดไม่ได้มีความแตกต่างกันคือบางทีในสนามเราอาจจะคุมเขาได้แต่นักออกจบนอกสนามเลยมันแบบมันคนละเรื่องกันเลยใช่ไหมแล้วยิ่งเอานอกสนามมาอยู่ในสนามให้เหมือนกันบางครั้งจะยาก
มีหลายแบบนักกีฬาเนี่ยบางคนที่อยู่ในสนามไม่ดีแต่อยู่สนามดีก็มีเป็นนอกสนามดีในสนามไม่เก่งก็มีมันมีหลายประเภทที่มันวนอยู่ในลูปของฟุตบอลเนี่ยมันไม่สามารถที่บอกว่าโอ้เพอร์เฟคได้เห็นโค้ชนี่เหนื่อยงั้นคุยเรื่องช่วงดีๆมาแล้วมันต้องมีช่วงที่ผิดหวังมากตอนคุมทีมแบบมันจะมีผลงานไม่ตรงใจเราผลงานไม่ตรงใจแฟนรู้สึกไงบ้างกับช่วงเวลานั้นเราผ่านมันไปได้ไงก็เรามาย้อนหลังเรามองว่าอาจจะเป็นเรื่องของการบริหารการจัดการการหาผู้เล่นเข้ามาสู่ทีมการฝึกซ้อมด้วยอะไรด้วยนะครับมันมีหลายปัจจัยในการที่เราจะไม่พักเศษนะครับแต่จริงๆแล้วเรื่องของผลแพ้ชนะหรือวิธีการเล่นเรายังคิดว่าเรายังสามารถที่จะเมนเทนตรงนั้นได้แต่ผลการแข่งขันเนี่ยมันอาจจะไม่ดีเท่ากับที่อื่นเขาคิดโอเคเราทำได้แค่นี้เราก็ถือว่าโอเคระดับนึงแต่ว่าจริงๆมันควรจะทำได้มากกว่านี้อย่างเวลาฟุตบอลแพ้อย่างเพื่อนผมหลายๆคนเป็นนักกีฬาฟุตบอลเขาก็จะมีความแบบนอนไม่หลับงุดงิดในฝั่งโค้ชเองเวลาบอลแพ้อันนี้มีแน่นอนตั้งแต่สมัยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬามาก่อนหรือว่าเป็นโค้ชมาก่อนมีแน่นอนสมัยนักกีฬาเราจะรู้ว่าเราผิดพลาดยังไงทำไมมันเล่นไม่ดีแต่ตอนเป็นโค้ชเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงคือวันนี้เราวางแผนการเล่นผิดหรือเปล่าวะนักกีฬาคนนี้มันไม่เพอร์ฟอร์มอาจจะคู่วางแผนการเล่นผิดคู่ต่อสู้ประมาทไปหรือเปล่าเราเองอาจจะไม่ได้แบบดูจุดนี้หรือว่าอะไรมันยังมีรายละเอียดเยอะฟุตบอลพอถึงระดับนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องของรายละเอียดแล้วการเล่นแต่ละเกมเนี่ยค่อนข้างจะเยอะงั้นถ้ามีมากที่สุดมีเยอะที่สุดมันก็จะได้เปรียบนะมาได้ระมัดระวังหรือว่าเตรียมตัวตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากผมอยากรู้ว่ามูทตอนเดิมอยากคุยกับต้องพูดไหมอารมณ์มันมีมันอาจจะมีดีด้วยไม่ดีด้วยแต่ว่ามันก็เรียนรู้กันไปว่าฟุตบอลเนี่ยมันออกมาจากโค้ชเลยจากใจจากสมองเลยว่าปัญหาการนั้นมันควรจะพูดไม่พูดมันไม่ใช่ว่าเราทุบผุดหรือว่าพูดถูกบางครั้งการปฏิบัติตัวหรือว่าการที่เราส่งเชื้อออกไปอาจจะเป็นจุดที่ไม่ดีก็ได้ทำให้คนอื่นมาฟังโอ้โหแม่งไอ้เชี่ยนี่แม่งโค้ชแม่งแย่เว้ยแอคทีฟไปหน่อยไปด่าโน่นด่านี่นะชักแม่น้ำทั้งห้ามาวุ่นวายมันก็เป็นได้หลายอย่างแต่เมื่อไหร่ที่โค้ชเขาพอมันผ่านจุดที่แย่ๆมาเรื่อยเนี่ยเขาจะสามารถที่จะประสบการณ์ตรงนั้นสามารถที่จะให้ข่าวให้อะไรหลายๆอย่างในแง่บวกนะครับอ๋อเออมันแง่บวกแง่ลบได้หมดมันบ่งบอกเหมือนเรือเหมือนกันนะครับสมมติเราต้องไปนั่งสัมภาษณ์สื่อเราตบโต๊ะตบนู่นตบนี่มันก็ดูทีมนั้นกลายเป็นแบบนั้นไปเลยใช่ไหมคือมันมีทุกระดับแหละไม่ว่าเอเชียอาเซียนในยุโรปหรือว่าในลีกสูงสุดในยุโรปมันก็จะมีครับมันจะมีอะไรที่เป็นประเด็นให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยได้เอาไปคือนักข่าวเขาก็พร้อมจะเล่นอยู่แล้วมันต้องทันทางนักข่าวด้วยส่วนหนึ่งที่จะมาสัมภาษณ์เราว่าเขาอยากได้อะไรแล้วเราจะให้อะไรซึ่งมันจะบ่งบอกถึงวุฒิภาวะของทีมนั้นด้วยว่าทีมเป็นแบบไหนคาแรคเตอร์แบบไหนโอ้ผมเพิ่งรู้เพราะคืออย่างนี้ครับบางทีผมไปแถลงข่าวบางทีเคยไปช่วงหนึ่งทีมชาติตกโต๊ะตรงนี้ผมตกใจว่าแบบต้องขนาดนั้นเลยฟีลลิ่งการที่จะให้ตอบคำถามต่างๆเนี่ยไปในทางไหนครับบางครั้งเขาต้องการผลประโยชน์จากผู้สื่อข่าวเขาจะตอบอีกแบบนึงการปล่อยข่าวหรือว่านั่นนั่นนี่มันก็สามารถทำตรงนั้นได้อยู่ที่เราใช่ทำไปตรงนี้สักพักตอนนี้ตำแหน่งถูกเปลี่ยนเป็นผู้อำนวยการกีฬาหน้าที่นี้ต้องทำอะไรบ้างฮะผมมักได้ยินตลอดว่าเดี๋ยวผมจะปรับโค้ชคนนี้ไปเป็นผู้อำนวยการอะไรเงี้ยเขาต้องทำอะไรคือมันมีหลายแบบผู้อำนวยการที่ถูกปรับจากโค้ชมาเป็นตำแหน่งตรงนี้มันก็อีกแบบหนึ่งแต่ผู้อำนวยการที่อยู่ปัจจุบันที่เราอยู่มาตรงนี้นานเราก็อย่างแรกคือการบริหารทีมการหาโค้ชการหาผู้เล่นครับนะครับสื่อสารผู้บริหารนะครับดูแลระบบเยาวชนหาโค้ชเยาวชนทีมงานสกาวติ้งอันนี้เกี่ยวกับเทคนิคเลยฟุตบอลล้วนๆวางแผนฤดูกาลต่อไปฤดูกาลหน้าเราจะหาใครเข้ามาเติมเข้ามาเสริม อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนกำหนดดิเรกชันแต่ละซีซั่นนี้เลยไหมครับอ๋อนั่นหมายความว่าคนที่เอาโค้ชเข้ามาคือนี่แหละคนนี้เป็นคนช่วยดูส่วนหนึ่งด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็นำเสนอนะครับถ้ามันเห็นพ้องต้องกันมันก็โอเคอ๋องั้นก็คือมันจะคนละแบบกับตอนเป็นโค้ชนะตอนโค้ชก็จะอีกแบบตอนโค้ชทำแค่นักเตะตอนนี้มันคือทำองค์กรงั้นถ้าพูดในแง่ของการหาโค้ชเราจะเห็นว่าบีจีปีนี้เปลี่ยนโค้ชไปแล้วกลับมาเป็นโค้ชเทกูผมอยากรู้ว่าอะไรทำให้ตัดสินใจดึงโค้ชเทกูกลับมาคืออย่างแรกเนี่ยเขามีบารมีแล้วแล้วก็รูปแบบการฝึกซ้อมการยอมรับจากตัวนักกีฬาเองเนี่ยค่อนข้างจะดีระบบการเล่นก็โอเคค่อนข้างที่จะเข้าใจในกีฬาผู้บริหารก็ชอบอันนี้มันก็ไปด้วยกันพอจุดนี้พื้นฐานมันดีหมดแล้วที่เหลือเรื่องผลการแข่งขันแหละเราทำให้รู้สึกว่าผลการแข่งขันมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆยังไงครับรักษามาตรฐานตัวเองเนี่ยไปยังไงตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญเป็นหน้าที่โค้ชเหนื่อยนะโค้ชนี่เหนื่อยกว่าเราพอถึงจังหวะที่ทุกอย่างเซตเต็มหมดละ
แล้วก็เดินต่อไปเนี่ยมันขับเคลื่อนโดยโค้ชเราเก่ง 5% 10% เองแค่อาจจะมีบอกรายละเอียดนิดหน่อยตรงนี้มันมีปัญหาตรงนั้นไม่มีปัญหาเราจะแก้ยังไงเราจะเติมตรงยังไงจะเล่นยังไงก็จะต้องช่วยกันแหละตรงนี้แหละเขาบอกว่าเป็นโค้ช BG เนี่ยห้ามดื้อไอ้เรื่องดื้อนี่ยังไงแปลไทยผมต้องยอมรับว่าไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะโค้ชในพรีเมียร์ลีกก็ไม่ดื้อเหมือนกันเออๆงั้นอย่าลืมว่าคนที่ใหญ่ที่สุดก็คือเจ้าของเจ้าของทีมเจ้าของทีมมีแน่มีส่วนแน่นอนในการที่จะให้ข้อคิดให้แนวคิดวิธีการทำทีมตรงเนี้ยว่ามันควรจะเป็นแบบนี้แบบนี้เพราะฉะนั้นแผนการเล่นที่เราบอกแฟนบอลมักบ่นว่าเฮ้ยเล่นหลัง3เดี๋ยวเอากองหลังสิมันคือโค้ชจัดไม่ใช่เราใช่เขาเป็นวิธีแล้วก็เป็นปรัชญาที่คิดว่ามันควรจะเป็นเรารับจ็อบมาเราก็รู้ละหน้านี้ต้องทำอะไรบ้างครับทุกคนก็ต้องเดินให้ได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องดื้อไม่ดื้อก็น่าจะจบกันตรงนี้นะครับสำหรับไม่ใช่เพราะเมืองไทยแล้วอังกฤษก็มีนะครับโปเชติโน่ก็โดนนะครับแม้กระทั่งแมนยูก็เทนฮากก็ไม่ดื้อนะเทนฮากอยู่เนี่ยตอนนี้จะเริ่มเครียดแล้วเทนฮากไม่ดื้อไงพอไม่ดื้อต้องยอมรับว่าโลกมันเปลี่ยนไปนะครับว่าทุกอย่างมันมีตรงเนี้ยมีนี้มาที่ไปนะครับต่อคำถามพึงพอใจแหละชาวเน็ตนะครับพึงพอใจแหละที่ดูอยู่ตรงนี้ชาวเน็ตก็อย่าดื้อเหมือนกันเออใช่ไหมดื้อป่ะชาวเน็ตวีจีอ่ะดื้ออยู่นะดื้อมากผมอยากรู้ว่าทำไมถึงตัดสินใจซื้อชนาธิปกลับมาไทยคือต้องบอกว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งด้วยส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะต้องการบิ๊กเนมเข้ามาอยู่ในทีมเรางั้นการเขาได้มาแล้วมาอยู่ในทีมเราเนี่ยมันทำให้เพิ่มมูลค่าให้กับไม่ใช่สโมสรเดียวนะบอลไทยด้วยไทยลีกด้วยมันได้ทั้งภาพรวมไม่ใช่เฉพาะสโมสรเรามันได้ทั้งประเทศได้ทั้งสโมสรได้ทั้งประเทศได้ทั้งสมาคมนะครับแล้วก็แฟนบอลเนี่ยมันก็อยากจะมาดูแล้วคือมันเป็นเรื่องของมูลค่าด้วยเป็นเรื่องของตัวความเป็นซูเปอร์สตาร์เขาด้วยนั่นคือมันจุดตรงนั้นแหละนะครับแล้วก็อย่างการเล่นของเขาเนี่ยมันสามารถที่จะดึงดูดแฟนบอลได้ส่วนหนึ่งก็คือจังหวะการเล่นการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่การครอบครองบอลการเลี้ยงบอลมันทำให้รู้สึกว่าการดูฟุตบอลมันสนุกขึ้นครับแม้ทั้งเราเป็นคนละเองเราก็ชอบเพราะว่าคนปกติทำไม่ได้หรอกมันต้องคนที่มีความสามารถทักษะประมาณนึงมีทักษะมีเรื่องตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างดิวเจประมาณนี้ดิวกฤษดากาแมนก็เป็นใกล้เคียงกันเราต้องการเขาที่อยากเตะทีมชาติเข้ามาอยู่ในทีมเราด้วยเพื่อสร้างมูลค่าแล้วก็เพื่อที่จะนำพาทีมให้เพิ่มความเด็ดด้วยส่วนกฤษดากาแมนก็อาจจะสไตล์การเล่นแตกต่างกับเจอาจจะเรื่อยๆมีความแข็งแรงมีความเอาดุดันเล่นได้หลายตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยเราได้แน่ทั้งประสบการณ์ก็เล่นทีมชาติมาหลายปีแล้วช่วยให้ทีมเรามีทางเลือกมีออปชันในการเล่นมากขึ้นครับแล้วอย่างกองหลัง2เมตรกว่าของผมเนี่ยไปเจอจากไหนครับผมอยากรู้มากเซดินเอเดเย่เนี่ยถือว่าเป็นเนเจอร์กับฝรั่งเศสแต่โชคดีคือเขาโตที่ฝรั่งเศสแต่พ่อแม่เป็นแอฟริกันครับแล้วก็ถือว่าโชคดีค่อนข้างจะเป็นมืออาชีพนะเอามาแล้วไม่งองแงจะเห็นและการเล่นมันดึงดูดสายตาวิธีการเล่นจังหวะการเล่นเราเอามาเลยคือเราเห็นแล้วว่าคนนี้โดนแน่ๆแต่ตอนแรกเขาเกือบไม่ได้เหมือนกันแต่เขาจะไปลีกที่สูงกว่าแล้วอาจจะมีปัญหาหรืออะไรสักอย่างเราก็โชคดีเราติดต่อกลับไปพอดีจากกันเราก็รอเขาอยู่ก็เลยได้เป็นเรายังไม่มาพอดีก็เจอแล้วก็เล่นได้ดีแล้วก็เล่นได้แหลมแหลงด้วยตอนนี้ถือว่าเข้ามาถูกทางหรือยังฮะทีมเซนนี้ก็ขอใช้เวลาตรงนี้แล้วก็จุดตรงนี้ที่ดีเมนเทนไปเรื่อยๆงั้นอีกเรื่องนึงนักเตะไทยกับการไปเล่นต่างแดนครับ BG จะมีโอกาสเราจะได้โอกาสได้เห็นนักเตะ BG ไปต่างแดนไหมคือ BG เองเนี่ยเรามีพันธมิตรอย่างเซโซสก้าแล้วก็เซโซเองก็เป็นทีมที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทาง BG เนี่ยมา10กว่าปีละเราที่เราส่งเยาวชนไปว่าส่งนักเตะชุดใหญ่ไปเนี่ยตรงนี้ก็ได้ไปซึมซับครับวิชาของทางสโมสรเขาแล้วก็เขาเจอของคนญี่ปุ่นด้วยส่วนก็จะช่วยเราได้แหละอย่างชวัฒน์เองเนี่ยต้องบอกถือว่าเป็นนักเตะที่ถือว่าโชคดีมากได้เข้าไปอยู่ในทีมชุดใหญ่เลยได้ความชุดใหญ่แต่โอกาสที่จะลงเล่นมันอาจจะไม่มีแต่ว่าถือว่าไม่เป็นไรได้เรียนรู้ครับพอกลับมาเนี่ยเขาต้องนำมาใช้เนี่ยเห็นแล้วพัฒนามากครับเป็นผู้ใหญ่มากเล่นดีสม่ำเสมอตรงนี้เป็นสิ่งที่เราได้แต่เขาเจอของความเป็นนักกีฬาอาชีพเนี่ยซึมซับเข้ามาเนี่ยแล้วนักกีฬาเอามาใช้กับสโมสรมันก็ทำให้สโมสรเนี่ยเรามาถูกทางในการที่จะส่งผู้เล่นเกรดแบบนี้ไปอยู่ในสโมสรที่เล่นลีกสูงๆในญี่ปุ่นนะครับหรือแม้กระทั่ง J3 ตอนนี้ส่งไปอยู่ก็มีพินนาราเราส่งไปพัชิตกับผู้ทำประตูไปอยู่ทีมนาราแล้วก็ดีลกันครับนะครับแล้วก็พวกเยาวชนเองเราก็มีทีมธรรมดิจากสิงคโปร์เราก็ส่งผู้เล่นไป2คนครับเมื่อก่อนเราก็ส่งไปออกซฟอร์ดส่งไปพยายามในต่างประเทศน่ะเคยเขาไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆเราก็จะส่งไป
ั้นทุกการทำงานมันมักมีเป้าหมายมาเสมอเลยแต่เวลาแบบบางทีเราเดินไปไม่ถึงอะไรอย่างนี้หรืออาจจะใกล้ถึงหรือเฉียดอะไรเงี้ยกดดันไหมครับในการจะไปถึงเป้าหมายแต่ละครั้งของการทำบีจีคือต้องบอกว่าบีจีเป็นสโมสรที่มีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วเรามันจะขึ้นจะลงมันไม่เยอะมันไม่เซอร์วิงแบบไปซ้ายไปขวาหรือว่าอะไรมันแค่ขึ้นขึ้นลงลงซ้ายเอียงซ้ายเอียงขวาทาร์เก็ตเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละมันไม่ออกนอกเป้าหมายมันไม่ใช่เซอร์วิงออกไปด้านข้างซ้ายแบบออกนอกกรอบไม่ใช่กรอบมันอยู่แค่นี้จะขึ้นจะลงจะซ้ายจะขวานิดหน่อยแค่ปรับแค่จูนมันก็ไปเดินต่อได้แล้วอย่างคือเป้าหมายเราเองเราก็อยากไปเล่นในระดับเอเชียทุกปีถ้ามีโอกาสก็เรียกว่าก็ทำทีมตอนนี้คือให้ไปตรงแชมเปี้ยนลีกก่อนอยากไปคุกคีเยอะใช่ไหมมันเป็นยังไงบ้างครับพอไปถึงตรงนั้นแล้วมันเป็นยังไงบ้างการแข่งขันที่ค่อนข้างไปเจอเอาง่ายถ้าเป็นงิงก็คือระดับชาติแหละมันคือทีมชาติแหละทีมชาติสโมสรระดับชาตินะเหมือนว่าใช้ในนามสโมสรแต่จริงๆแล้วก็เป็นเรพรีเซนต์เป็นตัวแทนของประเทศนั้นๆเข้าไปแข่งขันกันเมื่อคดีเท่าไหร่ปีนี้ต้องบอกว่าเราผิดพลาดในเรื่องการผลการแข่งขันแต่ถือว่าหลายๆทีมก็ดูว่าแบบมาตรฐานสูงเยอะเลยนะผมว่าในย่านอาเซียนหรือไปเอเชียอาเซียนเองก็พัฒนาขึ้นไปเยอะแล้วเราก็ถือมาในจุดที่ดีพูดถึงพาร์ทชุดใหญ่ไปแล้วชุดเยาวชนของ BG หลายคนก็เริ่มเมื่อกี้ก็เริ่มคุยกับโค้ชไปคร่าวๆนิดนึงแล้วตอนนี้การพัฒนาเยาวชนของ BG เป็นยังไงบ้างฮะต้องลองดูเมื่อก่อนเนี่ยทุกทีมแล้วกันในไทยลีกไม่ใช่เพราะ BG เนาะเราก็จะมีระบบเยาวชนแต่ว่าด้วยระบบของทางสมาคมในสมัยนั้นเองเนี่ยการต่อยอดของเยาวชนเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยแล้วก็ทัวร์นาเมนต์ของการแข่งขันเนี่ยมันค่อนจะน้อยกฎระเบียบเองของสมาคมเองก็ไม่เข้มข้นพอนะครับก็ทำให้สโมสรเนี่ยพัฒนานักเตะเยาวชนเองได้น้อยน้อยซึ่งตรงเนี้ยมันก็มีผลในการที่จะเอานักเตะเยาวชนเนี่ยขึ้นมาสู่ชุดใหญ่เพราะมันไม่มียูทลีกไม่มีอะไรเขาได้เล่นเลยที่เข้มข้นแล้วก็มีเรียกว่ามาตรฐานที่ชัดเจนครับถ้าตรงนี้มันไม่มีปุ๊บเนี่ยปัญหาที่จะพัฒนาให้เด็กเยาวชนขึ้นเป็นชุดใหญ่มันก็ยากครับและอย่างคือระหว่างเยาวชนกับทีมชุดใหญ่เนี่ยมันยังมีความห่างแล้วก็ความเหลื่อมล้ำกันเยอะมากเพราะว่าอย่าลืมบ้านเราเนี่ยบอลเยาวชนเนี่ยเมนหลักก็คือกรมพละศึกษาเตะแบบตั้งแต่เช้ายันเย็นเที่ยงตรงแล้วอีก10เดือนทำอะไรวะนั่นคือว่าเราจะไม่ส่งผู้บอลกรมพละเลยทั้งที่เด็กเราเนี่ยเรียนหนังสือสังกัดโรงเรียนแต่เราไม่เคยคิดจะส่งเพราะว่าเราเป็นสโมสรอาชีพการพัฒนาให้เด็กส่วนที่เป็นเยาวชนเนี่ยขึ้นกับสโมสรไม่ได้ขึ้นกับโรงเรียนตรงนั้นก็คือเป้าหมายมันค่อนข้างที่จะคอนฟลิกต์คนละแบบกันคนละแบบกันละเราก็เลยไม่ทำแต่ละพอเรามาทำเราส่งเป็นทีมในนามสโมสรส่งทีมยูฟลีกสมาคมก็หยุดเรื่องของการที่จะทำให้มันเป็นรูปแบบที่ชัดเจนในแต่ละรุ่น14ปีมีลีกแบบ3เดือน5เดือน6เดือนมันกลายเป็นไม่มี14 16แบบมันก็เคว้งไปอีกซึ่งตรงนี้มันทำให้ระยะห่างเขากับรุ่นพี่ยิ่งห่างปียิ่งห่างไปอีกแมตช์ไม่มีซ้อมอย่างเดียวเจอแต่ของปลอมของจริงไม่เคยเจอแล้วไม่เรียนรู้ในการแข่งขันที่มันเป็นระบบการแข่งขันแบบลีกจริงๆว่าเขาต้องวางแผนยังไงมันเป็นการฝึกนักกีฬาด้วยแล้วโค้ชด้วยซึ่งมันจะต่อยอดไปสู่อาชีพพอไม่มีตรงนั้นปัญหาเข้ามาแทรกอีก อันนี้คือข้อที่พี่เห็นเนาะในระดับมหาลัยเด็กพอเรียนจบม.6สังกัดสโมสรก็จริงแต่เด็กพวกนี้ต้องเรียนหนังสือคือบ้านเราทางเลือกมันก็น้อยอีกในระดับมหาลัยก็เหมือนกันทัวร์นาเมนต์เดือนหนึ่งสองเดือนหมดอีกและการรับนักกีฬาซึ่งจบจากไอ้ฟุตบอลรายการพวกนี้ต่อปีที่พี่มีข้อมูลอยู่เนี่ย 2,000 ถึง 3,000 คนทั่วประเทศโหปีนึงนะครับซึ่งเล่นฟุตบอลกันอยู่เนี่ยทิ้งชีวิตแท้ๆ8ขวบ9ขวบ10ขวบ11ขวบ12ขวบพอไปถึงจบม.6ปั๊บเนี่ยนักกีฬาเยาวชนไม่สามารถขึ้นไปชุดใหญ่ได้ไม่สามารถขึ้นไปเล่นที2ที1ได้แล้วมันจะไปไหนต่อล่ะถ้าเราไม่มีที่ระบายต้องไปกับเรียนมันต้องไปเลี้ยงสือไปทำลีกมหาลัยเนี่ยให้มันมีความเข้มแข็งมหาลัยทั่วประเทศน่ะผมว่ามีเป็นร้อยนะถ้าเขาให้การสนับสนุนแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลด้วยก็คือทบวงตรงเนี้ยจะต้องส่งเสริมกีฬาในระดับมหาลัยให้เข้มข้นมันไม่ใช่เพราะกีฬาฟุตบอลเดียวนะอันนี้ขอนิดนึงเข้าไปในส่วนของเรื่องของการจัดการของทางรัฐบาลจะมีส่วนช่วยเกี่ยวกับเรื่องของสโมสรกีฬาทั่วประเทศตรงนี้สำคัญมากถ้าสโมสรกีฬาเนี่ยเขาไม่สนับสนุนหรือว่าส่งเสริมให้กีฬาในระดับมหาลัยเนี่ยมีความเข้มแข็งเข้มข้นเนี่ยเด็กพวกนี้มันจะขาดตอนเลยใช่ใช่ใช่ผมเข้าใจแล้วว่าทำถึงยุติการทำไปพักหนึ่งก่อนเพราะมันไม่รู้จะยังไงตอนเมื่อก่อนมียุบอีกนะเมื่อก่อนมียุบอีกจำได้ไหมมันก็มีประมาณ10
มหาลัยแล้วก็จบเตะกันจบไม่ได้ตอนนี้มันต้องแบ่งเป็นโซนเป็นภาคกันจัดให้มันยิ่งใหญ่จัดให้มันเป็นแบบมีส่วนในการพัฒนานักกีฬาด้วยเพราะอย่าลืมว่าเด็กทุกคนที่จบม.6เนี่ยมันไม่สามารถมีใครเอาง่ายนะสโมสรได้คนหนึ่งก็โคตรเก่งนะคือมหัศจรรย์ละเออแต่ส่วนมากจะไม่ได้ใช่ไหมเพราะเด็กมันยังต้องขาดในเรื่องของอะไรเยอะแยะเลยนะครับนั่นหมายความว่าสมมติผมเก่งในบอลเด็กมาอยู่มาวันหนึ่งผมเก่งมากสมมติพี่โค้ชบอกว่าเอาไปเลยขึ้นชุดใหญ่การขึ้นชุดใหญ่ของผมครั้งนั้นคือจะเข้าไปคือแบบมันลำบากมากเลยใช่ไหมลำบากมากนั่นถือว่าโอเคผ่านการกันกรองจากโค้ชนะทีมสตาฟหัวหน้าโค้ชเยาวชนมาครับเขาขึ้นนะเอาลองขึ้นไปดูลองขึ้นไปดูเพราะรู้แล้วมันไม่ได้ลงหรอกคือขึ้นไปงั้นอ่ะไปซ้อมไปงั้นอ่ะไปซ้อมเก็บเกี่ยวถ้ามาสามารถเล่นกับพี่ได้สามารถพัฒนาได้ใช้เวลา3เดือน6เดือน1ปีก็ถือว่าไอเนี้ยมีแววแล้วอาจจะสอดแทรกไม่ได้แล้วสอดแทรกไม่ได้ก็พัฒนาขึ้นไม่ได้เนี่ยจะให้เขาอยู่อย่างเงี้ยมันก็โอกาสที่จะขึ้นมันก็ยากเหมือนงั้นก็ต้องอะไรปล่อยออกไปปล่อยออกไปไปยืมสุดท้ายโลนออกไปหาไปบินไปหัดบินหัดเจอปัญหาหัดแก้ปัญหาตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เด็กเยาวชนบ้านเราทุกทีมนะไม่ใช่มันต้องเจอปัญหานี้ใครมันอดทนมากกว่าใครมีสมาธิมากกว่าไอเด็กคนนั้นอาจจะได้กลับมาแต่ออกไปแล้วหลุดเนี่ยบินไปไหนหลุดเลยบินไปไหนไม่รู้เนี่ยไม่มีเป้าหมายคือจบกลับมาก็ได้แน่นอนเออแปลว่าน่าห่วงเหมือนกันนะถ้าพูดถึงในแง่ของในแง่ของเยาวชนแล้วกันผมพูดถึงในแง่ของเยาวชนอยากเป็นนักกีฬาอาชีพมันต้องมีเป้าหมายอยากเล่นสโมสรอยากติดทีมชาติตรงนี้เป็นเป้าหมายใหญ่ที่นักกีฬาทุกคนแล้วอย่าลืมว่าเด็กที่ออกจบใหม่จะไปหางานใหม่คุณอย่าลืมนักกีฬามันมากขึ้นทุกปีทุกปีมันก็จะมีเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาอีกที1ตกมาที่2ที่2ตกมาที่3โหแม้ทั้งตอนนี้เด็กใหม่ที่จะจบไปอยู่ที่3ยังอยู่ยากเลยเพราะอะไรนกเพิ่งหัดบินบินแบบไหนบินเร็วบินช้ามันก็ไม่รู้คนอาชีพก็ลงไปเล่นทีสามมันใหญ่แล้วมันมีประสบการณ์หมดแล้วอ่ะงั้นเด็กที่จะไปหัดบินเนี่ยโอ้โหไปเจออย่างเงี้ยมันจะทำไงถ้าสมาธิไม่ดีนะเป้าหมายไม่มีจบเลยเอองั้นผมว่าการทำอะคาเดมี่ก็เสี่ยงเหมือนกันนะถ้าพูดถึงคุยกันตรงนี้เพราะว่าถ้าพูดถึงมีร้อยคนหนึ่งคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเป็นเพชรขึ้นมาลงในชุดนี้ได้เลยหรือเปล่าเลยใช่ไหมโคตรยากครับโต้นแบบอย่างญี่ปุ่นแล้วกันเราจะเห็นญี่ปุ่นการมีเยาวชนหรือแม้กระทั่งต่างประเทศอย่างแมนยูมียู20ลิเวอร์พูลมียูอะไรของเขาที่เขาขึ้นมาเนี่ยแข่งไอ้คาราบาวครับเงี้ยของไทยมันต้องควรจะเป็นแบบนั้นไหมฮะเขาทำเหมือนที่พี่พูดเมื่อกี้เลยก็มีเยาวชนมีแข่งมีลีกมีทั้งบอลนักเรียนแล้วก็บอลมหาลัยแล้วก็ไปสู่ J3 J2 J1 เพราะว่าเด็กที่จบม.6เนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปจัดเขาได้ว่าเขาจะไปต่อได้หรือไม่ได้บางคนเก่งเลยปุ๊บก็จะไปไม่รอดก็มีแต่คนที่กำลังจะเก่งคนที่คิดว่าเด็กคนนี้ไม่เก่งแน่แต่มีความที่ว่ามีความเป็นตัวของตัวเองมีเป้าหมายมันพัฒนาได้ตรงนี้มันจะเป็นจุดที่บอกตรงว่าโค้ชทุกคนในโลกไม่เคยเห็นหรอกมาอยู่ที่ตัวนักกีฬาเองที่จะทำให้เขาเห็นเขาจะต้องทำให้คนอื่นเห็นแล้วเด็กพวกนี้มีเป้าหมายแล้วญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยในระดับเอเชียเนี่ยพวกนี้เหมือนกันหมดก็คือเยาวชนนะสโมสรพอจบปั๊บอาจจะเรียนต่อมหาลัยหรืออาจจะไปเล่น G3 อาจจะไปขึ้นไปเล่นลีกสำรองของสโมสรมันมีเป้าหมายที่เขาชัดเจนว่าเขาจบม.6ก็อาจจะยังไม่ดีฟอร์มให้กูเล่นมหาลัยก็ได้มหาลัยก็ยังมีการแข่งขันที่เข้มข้นนะมีรูปแบบการแข่งขันที่ชัดเจนมีคล้ายๆจะเป็นกึ่งอาชีพเรียนไปด้วยเล่นไปด้วยใช่ไหมแต่อย่างนั้นมันได้ทำสองอย่างด้วยกันพร้อมกันงั้นนักกีฬาทุกคนถึงบอกว่าทำไมพี่ถึงบอกว่าต้องเรียนหนังสือมันเป็นแค่ทางเลือกคุณต้องเรียนด้วยเล่นด้วยงั้นไอ้คนที่มันมีความรับผิดชอบมันจะได้เปรียบไอ้คนที่ไม่รับผิดชอบเพราะอย่างนั้นมันมีความรู้มีความรู้ด้วยแต่ไม่ใช่ 100% นะไอ้คนที่มันมีเป้าหมายในการเล่นแต่ไม่อยากเรียนหนังสือมันก็มีจะเล่นอย่างเดียวไม่อย่างเดียวมันมีความมั่นแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยมันผิดพลาดหรือว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของร่างกายเรื่องอะไรมันเป็นปัญหาแล้วมันไม่ได้งั้นถ้ามันสามารถที่จะมีทางเลือกให้เขาได้เรียนสื่อหรือว่ามีความรู้เรื่องอื่นมันก็จะดีเลยยุคนี้การยืนระยะมันควรทำยังไงฮะยืนระยะสามารถแบบโอเคในสนามก็ส่วนหนึ่งการใช้ชีวิตให้เขาอยู่ในอาชีพนี้ได้ยาวอ่ะไม่ใช่มุ้ยนะผมยกตัวอย่างหลายคนเลยมุ้ยอุ้มเจทิติพันธ์สารัตและนักเตะทีมชาติณปัจจุบันเนี่ยผมบอกเลยว่าพ่อแม่ครอบครัวโคตรสำคัญเลยไม่งั้นหลุด อย่างพ่อมุ้ยเองอ่ะเพื่อนผมนะประสิทธิ์เนี่ยครับเล่นด้วยกันโคตรดุมุ้ยอยู่ในกรอบตลอดอยู่ในกรอบตลอดมีนอกกรอบบ้างนิดหน่อยไปโน่นไปนี่อยู่เพื่อนพอถึงเวลาต้องซ้อมพ่อเจยิ่งโหดใหญ่โคตรโหด
ซ้อมกดดันนะอยู่ได้สักวันหนึ่งมันระดับก็ต้องชอบเลยนะไม่ใช่กดดันแล้วไม่ชอบผมว่าเป็นอีกมุมนึงของอาชีพนักฟุตบอลที่เราได้เห็นอย่างนี้แล้วผมว่าพอโค้ชแล้วผมบางงานผมก็ไม่รู้จริงๆนะเนี่ยถ้าคนข้างนอกไม่เป็นอย่างผมเองไม่รู้ว่าการจะเป็นนักบอลที่มันขึ้นมาจุดสูงสุดได้เนี่ยมันผ่านอะไรมาทุกคนผ่านมาแน่นอนครับจะเบาจะหนักนะจะมีการแก้ไขมีคนซัพพอร์ตจากด้านหลังยังไงอะไรเงี้ยนะครับอีกเรื่องนึงผมว่าคนเวลาตอนนี้เริ่มเข้ามาดู BG เยอะขึ้นเริ่มเดินทางมาแถวนี้มากขึ้นถ้าให้โค้ชมวลแนะนำร้านอาหารที่แบบเฮ้ยถ้ามาแถวนี้แวะไปกินหน่อยอย่างคือผมเรื่องคือผมจะถ่ายเสร็จแล้วผมจะไปกินมีร้านไหนต้องไปกินบ้างแถวนี้นอกจากก๋วยเตี๋ยวถ้าในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ตอนนี้ไรบิดบาร์เนี่ยผมขายของเลยไรบิดบาร์ของเราก่อนเพราะว่าสะดวกสบายอาหารไม่แพงแอร์เย็นเพียงเพราะอาหารอร่อยนะแล้วก็มีที่จอดรถสลาสะดวกงั้นพูดถึงความสัมพันธ์เนี่ยคุณประวินนะครับเป็นยังไงบ้างครับการทำงานมา10กว่าปีผมก็อยู่เดียวกัน14ปีแล้วก็เป็นคนที่รักฟุตบอลมากฟุตบอลนี่คือส่วนหนึ่งของชีวิตเลยนะครับแล้วก็เป็นผู้บริหารที่มีวิชั่นกว้างไกลนะครับวางแผนให้กับสโมสรวางแผนให้กับทุกคนในเรื่องของในสนามนอกสนามด้วยไม่ใช่เฉพาะหน้าที่การงานเดียวการใช้ชีวิตด้วยค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จมากๆนะครับแล้วก็ทุกคนที่ได้สัมผัสคุณประวินเนี่ยจะได้รู้เลยว่าเขามีความคิดยังไงนะคนที่ชอบฟุตบอลเนี่ยแล้วเขาก็รักฟุตบอลลงไหลฟุตบอลเขาต้องการให้ฟุตบอลเป็นอย่างนี้นะครับในความคิดของเขาเนี่ยเขาอยู่เมืองนอกมาเด็กเมืองนอกเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่ามันควรจะไปทางไหนไปทางนี้นะครับก็เลยเห็นอย่างสิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้คือมันเป็นแบบนี้แหละมีอยู่ในประเทศไทยมีที่เดียวนะครับสิ่งที่ได้จากการเป็นโค้ชครับคุณเป็นโค้ชเป็นผู้อำนวยการเป็นมาหลายอย่างแล้วในวงการฟุตบอลคิดว่าได้อะไรมาบ้างครับได้เจอคนดีกว่าได้เห็นคนก่อนอย่างแรกนะเพราะว่าคนเนี้ยมันมีหลายประเภทมากเราจะทำยังไงคนในการเจอคนเยอะๆเนี่ยมันได้ใช้ความรู้ความสามารถได้ใช้จิตใจในการที่จะวิเคราะห์เขาจะอยู่เขายังไงจะทำยังไงจะพูดคุยเขายังไงตรงนี้สิ่งหนึ่งครับนะครับแล้วก็เห็นการพัฒนาแต่ละทีมเนี่ยพัฒนายังไงครับเป้าหมายยังไงสมาคมก็ได้เห็นคนเข้ามาบอกไปว่าอยู่นี่40กว่าปีแล้วกันนะจะเห็นจุดดีจุดไม่ดีจุดดีจุดไม่ดีเราจะเดินทางไปไหนแต่ก็เชื่อว่าล่าสุดนี่แหละชุดนี้ก็เป็นชุดที่ทำให้ฟุตบอลของประเทศไทยเราของคนไทยเราเนี่ยมีความสุขแน่ๆผมเชื่อว่าการแข่งขันสนุกมีมาตรฐานมีความปลอดภัยครับนะครับนะมีความเอนเตอร์เทนนะมีกฎระเบียบที่ชัดเจนมีการแก้ไขปัญหาอยู่บกพร่องต่างๆเนี่ยให้มันดีขึ้นครับครับอ่ะสุดท้ายโค้ชเชิญชวนคนมาดูฟุตบอลที่ BG หน่อยว่าแบบที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นยังไงก็จริงๆแล้ว BG เป็นสถานที่ที่บอกตรงว่าตั๋วไม่แพงบรรยากาศดีอาหารอร่อยนะข้างหน้าผมเคยมาล่าสุดมีซุ้มมีสถานที่จัดเนี่ยสนามก็เข้ามาแล้วสดชื่น มันสวยมีแรบบิทเกิลด้วยมีโอ้โหสิ่งอำนวยความสะดวกเอนเตอร์เทนเมนต์ทุกอย่างมาเชียร์มาชมกันนะครับมาพาครอบครัวมาไม่เฉพาะในพื้นที่ตรงนี้อยากให้พื้นที่ใกล้เคียงได้มาเชียร์มาชมได้สัมผัสบรรยากาศในการที่เราสร้างสเตเดียมทำสนามให้สวยนะมีการเล่นที่สวยงามสุขสนานเอนเตอร์เทนให้กับแฟนบอลนะครับชาวไทยแล้วแฟนบอลของสโมสรอื่นๆด้วย BG ด้วยนะครับคนในจังหวัดด้วยมาเชียร์มาชมและให้กำลังใจกันเยอะนะครับทุกเกมนะปีนี้อาจจะเหลืออีก5เกมในบ้านครับแต่ปีหน้าดูการหน้าเนี่ยมาได้เลยมาได้เลยเต็มที่นะครับสนามก็จะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีง่ายเรามาพูดว่าเป็นเอนเตอร์เทนครับเอนเตอร์เทนเมนต์กีฬาเอนเตอร์เทนเมนต์สำหรับแฟนบอลทุกคนครับก็เรียกว่านี่ก็เรียกว่าครบถ้วนกับความเป็นโค้ชมวลที่ BG แล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณโค้ชมวลมากๆนะครับที่มาคุยกับรายการ Conversation นะครับผมว่าน่าจะได้อะไรไปค่อนข้างเยอะเลยสำหรับคนที่ชอบดูฟุตบอลแล้วก็ติดตาม BG อยู่หรือติดตามฟุตบอลทีมอื่นอยู่ก็ดีนะฮะก็ฝากรายการ Conversation ของเราด้วยนะครับติดตามได้ที่ช่องทางของ Space Bar นะครับแล้วก็เพจ Space Bar Vibe นะครับสำหรับวันนี้ผมกับโค้ชมวลก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ